ช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะก็ต้องขออนุญาตคุณชมนะคะเนื่องจากช่วงสายของเราเวลาน้อยนะคะต้องไปที่อีเมลนะคะจากคุณนุชเกิดวันพฤหัสที่24กรกฎาคมปี23นะคะเวลาประมาณตี5กว่าๆนะคะอาจารย์ครับถามเรื่องแรกเรื่องของความรักนะคะจะได้แต่งงานไหมคือตอนนี้มีคุยอยู่จะได้แต่งงานไหมดวงนี้จะได้แต่งงานนะครับแต่ว่าตามดวงเนี่ยจะต้องได้แต่งงานเนี่ยคือเกณฑ์แต่งงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่11สิงหาปีนี้เป็นต้นไปค่ะภายใน1ปีแต่ใช่คนนี้ไหมบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้แต่ได้แต่งถ้าคุณไม่เปลี่ยนคนก็คงแต่งกับคนนี้แหละครับเพราะว่ามีเกณฑ์จะมีครอบครัวตั้งแต่11สิงหาเป็นต้นไปครับค่ะจะถามว่าการเงินดีขึ้นมั้ยคะการเงินดีขึ้นมั้ยดวงนี้การเงินเนี่ยนะครับจะดีขึ้นหลังแต่งงานครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องการเงินไม่ดีครับมีแต่รายจ่ายไม่พอจ่ายด้วยค่ะก็แต่งงานเมื่อไหร่ดีขึ้นเมื่อนั้นดีขึ้นครับแฟนได้ช่วยมากและสุดท้ายนะคะจะได้ย้ายที่อยู่ไหมคะอ๋อย้ายอยู่แล้วครับเพราะว่าดวงนี้กำลังจะแต่งงานมีครอบครัวต้องย้ายดวงนี้มีเกณฑ์ย้ายปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยก็ประมาณปี60ค่ะครับก็เป็นกำลังใจให้นะกันแต่ตอนนี้บอกว่าคุยอยู่เองไม่ปีคือดวงนี้มีเกณฑ์จะมีครอบครัวภายใน1ปีค่ะเพราะดวงมีดาวแต่งงานแล้วมีครอบครัวนะครับแล้วก็บ้านก็จะย้ายในต้นปีหน้าไปแล้วก็เอาใจช่วยนะคะขอให้สมหวังทุกประการเลยนะคะสำหรับท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกับของคุณนุชนะคะทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะส่งเป็นเขียนจดหมายได้ถ้าใครไม่สะดวกนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140นะคะและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังซึ่งทุกช่วงแรกนะคะอาจารย์วิเชียรก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยมาบอกกล่าวสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นวิธีการของล้างอาถรรพ์นะคะใครฟังไม่ทันนะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยบางทีมันมีอยู่จริงนะคะไปติดตามชมนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะกลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่เวลา 18:00 ถึง 19:30 แพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะyou